ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน4ปีระกาตรงกับวันพฤหัสบดีที่1มีนาคมพุทธศักราช2561ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมะในวันมาฆบูชาโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานอุโบสถศีลณกาลบัดนี้เทอญอัจฉะพูนโตปะคัสสะปันนรสีทิวาโสเอวรูปโอคูพูนโตทิวาโสพุทเทนะภควตาปัญญัตตังธรรมสุนัสเจวัตตทายะอุปาสกาอุปาสิกานังอุปูสัทธสจักาโลโหติหันธรรมยังพูนโตสัพเพอิทะสมาคตาทัสสะกวโตธรรมานุธรรมปฏิปติยาปูชนทายะอิมันจะรัติงิมันจะทิวาสังอาจังคะสมนาคตังอุปูสทังอุปวสิสามาติเองการบริชิทางกตวาตังตังเวรมณิงารมณังกริตวาอวิกิตจิตาอุตวาสกัจจังอุปูสทังสมาธิยามะอิทิสังหิวโปสัทธากาลังสัมปัตตานังอัมหากังชีวิตังมานิรัตกังหูตุข้าพเจ้าขอประกาศเริ่มเรื่องที่จะสมาทานรักษาอุโบสถอันพร้อมไปด้วยองค์8ประการให้ท่านสาธุชนที่ได้ตั้งใจสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่จะสมาทานณบัดนี้ด้วยวันนี้เป็นวันปันนรสีดิถีขึ้น15ค่ำแห่งสุกปักมาถึงแล้วก็ระวันเช่นนี้เป็นการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ประชุมการฟังธรรมและเป็นการที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นด้วยบัดนี้ขอกุศลอันยิ่งใหญ่แห่งการรักษาอุโบสถจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเชิญเถิดเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึงกำหนดว่าจะรักษาอุโบสถไว้ด้วยดีโดยมิให้ขาดมิให้ด่างพร้อยมิให้ทำลายตลอดกาลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้และพึงทำความเว้นจากโทษนั้นๆเป็นอารมณ์คือเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยหนึ่งเว้นจากกรรมมันเป็นฆ่าศึกกับพรหมจรรย์หนึ่งเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดแต่เลาะลวงผู้อื่นหนึ่งเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่หนึ่งเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกแก่กุศลและทัดส่งประดับตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหนึ่งเว้นจากการนั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดที่วิจิตรด้วยเงินและทองต่างๆหนึ่งชนีอย่าให้มีจิตฟุ้งซ่านสัดสายส่งไปอื่นพึงสมาทานองค์8ประการแห่งอุโบสถโดยเคารพเพื่อจะบูชาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติตามกำลังของเราคฤหัสถ์ทั้งหลายชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ดำรงมาจนถึงวันอุโบสถชนีจงอย่าได้ล่วงไปเสียเปล่าปราศจากประโยชน์เลยมะยังพันเตียมติสุรานีนะสาหัง
าทังคะสมณะคะตังอุปโสทังยาจามาทุติยามปิงมะยังพันเตงติสรณีนะสหังอาทังคะสมณะคะตังอุปโสทังยาจามาตติยามปิงมะยังพันเตงติสรณีนะสหังอาทังคะสมณะคะตังอุปโสทังยาอาจามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธทังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปิสรณะคัมมานังนิทฐิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาตฐานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตะวาทิตะวิสุกะทัสนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวานทิตวิสุขทัศนามาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังคะสมณนาคะตังอิมังอัตถังคะสมณนาคะตังพุทธปัญญัตตังอุปโสทังพุทธปัญญัตตังอุปโสทังอิมันจรติงอิมันจทิวสังอิมันจรติงอิมันจทิวสังสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิอุปโสทะสีรวเสนมณสิกริตวาสาธุกังกัตตวาอัปปมาเทนรักขิตภานิอามะพันเตสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสนทะเยทุยานตุทัสสีปันนรสียาจะปะขาดสะอาดธรรมีกาลาพุทธินาปันยาตาสัทธรรมัสสาวนัสติเมงปันนราสีอายันทานิสัมปตาปิรักขิตาเตนายังปริสอธรรมังสูตุงอิทัสมหคตังสาธุอัยโยภิกขุสังโฆกโรตุธรรมเทสนังอายัญจะปริสอสภาอธิกตวาสุนาตุตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถิโลเกสีละกุณโณสัจจังโสทัยนุทยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจะกิริยะมนุตลันตินะบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาความแห่งพระพุทธภาษิตในสัจจะกิริยะกถาฉลองศรัทธาปัสสาทะระดับปัญญาบารมีของพุทธศาสนิกเมธีเนื่องในวันเพ็ญดิถีปุรณมีมาคมาศพอสมควรแต่เวลาสืบไปวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือธรรมวันพระจงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันมาฟังธรรมรักษาศีลสร้างสมบุญและเสริมสร้างปัญญาบารมีให้ยิ่งขึ้นกว่าวันปกติน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
ป็นการพิเศษอันเป็นเหตุให้เรียกวันนี้ว่าวันมาฆบูชาโดยปกติแล้วพุทธศาสนิกชนจะได้ประกอบพิธีมาฆบูชาในวันเพ็ญ15เดือน3เป็นประจำทุกปีแต่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานว่าหากผู้ใดมีการเพิ่มเดือนหรือที่เรียกว่าอธิกมาสคือเพิ่มเดือน8ขึ้นมาอีก1เดือนที่เรียกว่าเดือน8หลังตามปกติสิ้นจันทรคติวันมาฆบูชาของปีนั้นจะเลื่อนไปประกอบพิธีมาฆบูชาในวันเพ็ญเดือน14ดังเช่นในปีนี้เนื่องในวันมาฆบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีมาฆบูชาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ด้วยทรงปรารภถึงเหตุการณ์สำคัญทางพุทธการในวันเพ็ญเดือน3ที่ควรลำลึกถึงและความประกอบพิธีบูชาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะให้เจริญยิ่งขึ้นทรงพระกรุณาโปรดให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอารามหลวงต่างๆเป็นต้นเป็นการพระราชพิธีภายในต่อมาจึงได้ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักรนับถึงบัดนี้เป็นเวลา167ปีแล้วอันหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2549รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติและมีการรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ที่มิได้เกี่ยวข้องด้วยเรื่องกิเลสตัณหาหรือความรักในทำนองชู้สาวหากแต่เป็นการมีความรักอันเกิดจากเมตตาจิตปรารถนาดีต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยมิได้หวังผลตอบแทนทั้งหมดคือความเป็นมาของพิธีมาฆบูชาโดยย่อต่อจากนี้ไปจะได้แสดงสาระสำคัญของวันมาฆบูชาตามสมควรแก่เวลาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันมาฆบูชาเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตคือเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ4อย่างในวันเดียวกันโดยมิได้กำหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้ามาก่อนถือกันว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์เหตุการณ์4อย่างคือ 1. พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมโดยมิได้นัดหมาย 2. พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา
คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งนั้น 3. พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นรวมเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ 4. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน 3 ปาฆมาสและในวันดังกล่าวเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นคำสอนสำคัญที่นับเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาประกาศหลักธรรม3ประการอุดมการ4ประการและวิธีการ6ประการกล่าวสั้นๆว่าหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6หลักการ3ประการได้แก่สัพพปาปัสสะกรณังการไม่ทำความชั่วทุกประเภทกุศลสูปสัมปทาการทำความดีให้สมบูรณ์พร้อมสัจจะประโยชน์ปะนังการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วทั้ง3ประการนี้เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนตลอดพระชนชีพของพระองค์โดยใช้เป็นหลักการเหล่านี้และพระอรหันต์สาวกก็ยึดหลักการเหล่านี้ทำงานด้านพระศาสนาและพุทธบริษัทในปัจจุบันก็ยึดถือหลักการ3ประการนี้เป็นบรรทัดฐานอุดมการ4ประการได้แก่ขันติปรมังตโปติติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งนิพพานังเบมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสปรินิพพานว่าเป็นเยี่ยมนะอิบัพพจิโตปรูปกาติผู้เป็นนักบวชไม่ฆ่าผู้อื่นจวโนโหติบาลังวิเหตยันโตผู้เป็นสมณะไม่เบียดเบียนผู้อื่นหากสรุปโดยย่อก็คือความอดทนหนึ่งพระนิพพานหนึ่งการไม่ฆ่าผู้อื่นหนึ่งการไม่เบียดเบียนผู้อื่นหนึ่งเป็นอุดมการเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่บวชแล้วต้องยึดอุดมการทั้งสี่ให้มันคงแน่วแน่จึงจะทำงานพระศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ก็สามารถนำอุดมการทั้งสี่ไปใช้ได้เช่นกันวิธีการหกประการได้แก่อโนบวาโทไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตไม่ทำร้ายปาริโมกเขจะสังวโรการสมบูรณ์ในพระปาริโมกมัตตัญญุตาจะพัฒนสมิงการรู้จักประมาณในการบริโภคปันตันจะเสยนาสนังการมีที่ตั้งที่นอนอันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโคการประกอบความเพียรในอาทิจิตกล่าวโดยสรุปการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นรักษาระเบียบวินัยรู้จักพอเพียงอยู่อย่างสงบและเพียรพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นทั้ง6ประการเป็นหลักปฏิบัติที่มนุษย์ควรถือปฏิบัติร่วมกันท
ที่ได้แสดงมาทั้งหมดคือหลักธรรมสำคัญเนื่องในวันมาฆบูชาที่แสดงมาทุกปีในปีนี้จะแสดงหลักธรรม4ประการที่ปรากฏในสัจจกิริยาในวัฏกปริตที่มีความสอดคล้องกับหลักการอุดมการและวิธีการในโอวาทปาฏิโมกข์หลักธรรมทั้ง4ประการได้แก่1ศีลคุณ2สัจจะ3โสจยะ4อนุทยาเราให้เข้าใจง่ายศีลคุณได้แก่คุณค่าหรือประโยชน์ของศีลอาจกล่าวได้ว่าเมื่อบุคคลรักษาศีลด้วยการไม่กระทำบาปทั้งปวงไม่เบียดเบียนกล่าวร้ายไม่ทำร้ายผู้อื่นรักษาระเบียบวินัยเขาย่อมได้รับประโยชน์จากศีลคือความไม่เดือดร้อนประการที่สองสัจจะได้แก่ความสัจจริงตั้งใจจะกระทำสิ่งใดอันเป็นกุศลทั้งที่เพียงจิตคิดในใจและทั้งที่ได้ประกาศด้วยวาจาให้ผู้อื่นได้รับทราบสามารถกระทำสิ่งนั้นให้สำเร็จสมบูรณ์ได้ทุกประการแม้ว่าจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นควันขวาอุปสรรคนานับประการจับสักเพียงใดก็ตามประการที่สามโสจยะได้แก่ความสะอาดในข้อนี้มีอธิบายที่ปรากฏในโสจยสูตรว่าได้แก่ความสะอาดกายสะอาดวาจาและสะอาดใจคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดให้โทษจัดเป็นกายโสจยะสะอาดกายเว้นจากพูดคำเท็จคำหยาบคำส่อเสียดและคำเพ้อเจ้อจัดเป็นวจีโสจยะสะอาดวาจาเว้นจากความโลภอยากได้ของเขาเว้นจากพยาบาทปองร้ายเขาและเว้นจากเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมจัดเป็นมโนโสจยะสะอาดใจประการที่สี่ได้แก่อนุทยาความเอ็นดูหมายถึงการอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อแก่ผู้น้อยผู้ด้อยกว่าปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกข์สามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขข้อนี้สมด้วยพระบาลีในสัจจกิริยาคาถาแห่งวัฏฏกะปาลิตที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าอัตถิโลเกศีลคุณโนสัจจังโสจยนุตยาเตนสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยมนุษย์รังแปลความว่าคุณคือศีลความสัตย์ความสะอาดและความเอ็นดูมีอยู่ในโลกด้วยความสัตย์นั้นเราจะกระทำสัจจกิริยาอันยิ่งยวดเพ
พระบาลีบทนี้ปรากฏในวัฏฏกปริตเป็นเหตุการณ์ในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกคุ้มบำเพ็ญบารมีอยู่กำลังตกอยู่ในท่ามกลางไผ่คือควายป่ากำลังโหมเข้ามาไหม้รังที่อาศัยขณะนั้นนกคุ้มยังอ่อนอยู่มีปีกแต่บินไม่ได้มีขาแต่เดินไม่ได้ทั้งพ่อนกและแม่นกก็ออกไปหากินอยู่เพียงกับลำพังจึงได้กระทำสัจกิริยาขออำนาจอานุภาพของความดีในโลกสี่ประการคือคุณแห่งศีลความสัตย์ความสะอาดและความเอ็นดูหากทำทั้งสี่ประการนี้มีคุณเป็นอนุภาพจริงขอควายยาได้ไม่รังของนกเลยปรากฏว่าหลังจากได้ทำสัจจกิอธิษฐานเช่นนั้นควายก็ถอยออกไปไม่ไหมแคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายท่านสาธุชนทั้งหลายจากเรื่องราวในวัฏฏกปริตและวัฏฏกชาดกได้แสดงให้เห็นอนุภาพของการอ้างคุณของธรรมสี่ประการได้นำมาพานกคุ้มให้พ้นจากอันตรายในเวลาคับขันได้หากเราทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์จะได้น้อมนำธรรมทั้งสี่ประการมาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติเชื่อแน่ว่าเราย่อมจะได้รับความคุ้มครองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่ต้องสงสัยขอความธรรมสี่ประการคือศีลคุณสัจจะความสะอาดและความเอ็นดูเอื้อเฟื้อเป็นคติธรรมเนื่องในวันมาพระบูชาปีนี้เทศนาประโยชน์สาเนในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขออรุณาคุณพระศรีรัตนตรัยและธรรมปฏิบัติทั้งปวงได้กลายเป็นพระพรชัยมงคลและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลให้ทรงมีพระบรมนามัยสุขเกษมจำรานสิ้นกาลนานและขอได้อำนวยอวยพรพระสุขนิกรชาวไทยร่มเย็นเป็นสุขสิ้นกาลนานเทอญพระธรรมเทศนาในที่ได้ชี้แจงแสดงมาเนื่องในวันมาฆบูชาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
อิชิตังปัชชิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจะตุสัพเพปูเรนตุสังคัปปาจันโทปันนะโสยะถามานิโสติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระรังอันนัมยังสาธุการังกโรมะทิอันสาธุสาธุสาธุอันนัมยังสรณานุสรณคาทายุโอมพนามะทิอันอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคตุอุปัสสกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมาสัพพทุกขาปมุจจเยยยะถาพลังจารยหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขนิสรณัสเสวาภาคีอาสังอนาคเตยข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอแสดงตนเป็นอุบาสกต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ว่าพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันเกษมของข้าพเจ้าพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันอุดมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสรณะนี้แล้วพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งการพ้นทุกข์ในอนาคตการเถิดที่ท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมะในวันมาฆบูชาโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่1มีนาคม2561ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เส้นในเท่านั้น